ธอชอบกินอะไรอ่ะของหวานแต่เธออ่ะของเราโอเคแล้วอยากกินเราป่ะเล่นแบบนี้เลยเหรอทำไมอ่ะไม่มีอะไรครับเอาซ้อนแหลงใต้ได้ไหมฮะเอาฮะคนสุราษฎร์ไม่ใช่เหรอครับซ้อนแหลงใต้สิมาเป็นแฟนก่อนเดี๋ยวสอนเฮ้ยโอเคครับมากันอีกแล้วนะครับกับโซนวุ่นวายตอนนี้ทุกคนดีครับอ้าวบ่าวเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ข้อความมันไม่ตัดกันใช่ไหมในคอมเฮ้ยมีคนเล่นในคอมเหมือนเราเหรอแล้วนั่นเป็นไรชักกระตุกอ๋อแบบว่าคนที่ทำในคอมจะทำงี้ได้ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีสาวมาใกล้ๆว่าไงน้องสาวเฮ้ยเขาทำรูปอันนี้ใส่ผมเฮ้ยสนใจเหรอเฮ้ยสนใจพี่อ่ะน้องมานี่น้องเอ้ยตามมาว่ะน้องชื่ออะไรเฮ้ยทำหน้าอย่างเดียวพิมพ์ดิเฮ้ยพิมพ์ดิเอาแล้วมันจะไปไหนโอเคตอนนี้คนเริ่มน้อยนี่แหละจะได้มาสอดส่องคนคุยกันถ้าคนเยอะนี่แบบไม่รู้จะโฟกัสคู่ไหนดีเอาเฮ้ยสาวนี้มันกลับมาต้องการอะไรฮะอะไรมันจะไปต่อยไงเหรอเฮ้ยผมไม่ต่อยผมจะดูคนคุยกันเนี่ยมีหลายคู่เฮ้ยสาวคนนี้มันต้องการอะไรเนี่ยต้องการอะไรแล้วพอเราพิมพ์มันจะชอบหนีตลอดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่นะนั่นมันที่โอ้โหชัดเลยเฮ้ยจะดูคนอื่นคุยมานอนอีกแล้วใช่ไหมฮะพากูนอนนั่นพานอนอีกแล้วไม่นอนนี่พิมพ์ดักนี่ยายโรคจิตอย่ามายุ่งกับฉันไปแล้วไม่ผมจะไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกฮู้เนี่ยแล้วตอนนี้คือแบบเขาคุยกันไปถึงไหนเราก็ไม่รู้อ่ะมี3คู่ฮะอ่านไม่ทันมี3คู่แย่งกันคุยออกเห็นไหมออกอีกแล้วเห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะพิมพ์เป็นปะวะหรือว่าเขาเป็นเอ้ยหรือเขาเป็นต่างชาติเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลบ่แม่นคนไทยแม่นบ่ตามมาเฮ้ยเดี๋ยวนะประโยคนี้มันคุ้นๆตามมาเฮ้ยแต่เขาอ้าวเขาไปคนละทางกับซอกแคบนั้นอ๋อหรือมันมีหลายที่ว่ะผมก็ไม่ค่อยมาดูเอ้าเฮ้ยที่รับตาคนเฮ้ยๆโทษไม่เห็นเดี๋ยวมันทำอะไรกันวะเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยผู้ชายนอนหมุนเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงนอนตามทำไรกันน่ะพวกนายเฮ้ย มันคานมาหาเราทำหน้าโกรธว่ะไปละออกไปเราอัดคลิปไว้แล้วเรามาดูคนกลุ่มนี้กันนะว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างเป็นผัวเมียกันเลยอ้าวเดี๋ยวพี่รับแอดหน่อยเฮ้ยยาเดี๋ยวมันรับแอดแล้วมันก็ออกอีกแล้วออกกันพี่ค่ะนั่นไงออกตลอดเฮ้ยมีสาวมาอีกแล้วเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้แล้วเสน่ห์แรงเฮ้ยมีผัวยังครับเมื่อกี้ขึ้นมาแวบๆยังแอดมาได้ไหมคะไม่ครับมุกจ้าเฮ้ยเขาถามกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเธออย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งคุยกับเราเราขอดูคู่นี้ก่อนอายุเท่าไหร่ครับทำไมค่ะ16เดี๋ยวเธอแป๊บนึงเดี๋ยวเธอรอก่อนเดี๋ยวเราลองคุยกับเธอเท่ากันเลยครับอะไรนะคะเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยววุ่นวายป่ะรอแป๊บหนึ่งครับผู้ชายตอบแทนแล้วค่ะเด็กที่ไหนคือยังไงวะหรือว่าเขาอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วก็ถามมาเด็กสุราษฎร์ธานีครับคนได้แน่นอนเหมือนอะไรเหมือนกันอย่าบอกนะว่าเหมือนที่เดียวกันจังหวัดเดียวกันนี่หรอไล่หาอ๋อคือแบบผู้หญิงเขาบอกว่าเหมือนคืออยู่จังหวัดเหมือนกันแล้วผู้ชายก็จะไล่หาผู้หญิงเราตีความถูกไ
ตรงไหนของสุราษฎร์เฮ้ยจะหากันจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำอิมเมจินี่ละอำเภอเลยครับเฮ้ยจังหวัดเดียวกันจริงจังป่ะนี่พนมจ้าเฮ้ยเหมือนกันครับเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวมันจะจังหวัดเดียวกันและอำเภอเดียวกันอีกเหรออันนี้เราก็รอต่อไปแป๊บแป๊บเฮ้ยอย่าวิ่งหนีแป๊บแป๊บวิ่งหนีไปไหนโรงเรียนอะไรใช่ไหมเมื่อกี้อำเภออะไรครับเอ้าก็เมื่อกี้เขาบอกพนมแล้วนายก็บอกว่าเดียวกันอะไรไม่ใช่เออเนี่ยพนมเนี่ยโอ้ยผมว่าผู้ชายมันมาปั่นแน่เลยว่ะเหมือนกันครับเห็นไหมมันพิมพ์ไปแล้วเหมือนกันอ่ะที่มันบอกอยู่อำเภออะไรพนมเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเธอโดนหลอกป่ะเนี่ยอยู่โรงเรียนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายตอบช้าว่ะหรือว่าเขาไม่ได้อยู่สุราษฎร์จริงวะเล่นด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวเขาถามโรงเรียนเขาถามโรงเรียนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยทุกคนตอนนี้คนที่ผมบอกว่ารอแป๊บนึงเขาหายไปแล้วโทษทีรอนานเกินไปอยู่โรงเรียนอะไรอ่ะเฮ้ยความพยายามใหม่ละไม่ได้เรียนแล้วครับอ้าวอ๋อจ้าเอาเดี๋ยวอ๋อจ้าแล้วไปเลยเอ้านายเขาไม่ชอบคนไม่มีการศึกษาเหรอสงสัยเขาไม่ชอบคนไม่มีการศึกษานายไม่เป็นไรนะนายเธออยู่โรงเรียนอะไรไม่ทันแล้วนายเขาไปแล้วเขาไปแล้วนายเฮ้ยเขามาคุยกับผมต่อนายชื่ออะไรแม็กเมื่อกี้ผมลืมว่ามันคุยอายุเท่าไหร่ถามใหม่เลย16แล้วเขาไม่ได้เรียนแล้วเราก็ถามไปเลยว่าทำงานอะไรไม่นอนอ๋อไม่ได้ทำงานแล้วนอนนายโสดเปล่าทำไมหรอครับเพื่อโสดจะได้จีบยังไงล่ะอะไรครับเนี่ย เราแกล้งเป็นผู้หญิงไหมเออเฮ้ยเราผู้หญิงนะเฮ้ยคิดว่าเขาจะเชื่อไหมอ๋อครับอ๋อครับนี้มันเชื่อเปล่าวะเฮ้ยรอเขาถามมาบ้างดีกว่าเฮ้ยเธอไม่มีอะไรจะถามเราหรอเธอแหละชื่ออะไรเฮ้ยกว่าจะถามเฮ้ยชื่ออะไรดีครับทุกคนชื่ออะไรดีวะชื่ออาเหมยค่ะให้ดูแบบน่ารักน่ารักหน่อยอายุเท่าไหร่เขา16ใช่ไหมเราเอาเฮ้ยเป็นรุ่นน้องดีกว่าเอา15เลยอ๋อเราอายุ15เธออยู่จังหวัดอะไรอ๋อกรุงเทพค่ะแต่อยากอยู่สุราษฎร์นะสนใจคนบ้านนอกอะไรเหรออะไรนะพี่หมายเซสนใจคนนอกสนใจคนนอกหรือครับสนใจแม็กอะคิมิโนโตะได้ด้วยเหรอเอ้ยได้ดิเราไม่ติดครับอ้าวแค่นี้เลยเธอชอบกินอะไรอะของหวานแต่เธออ่ะของเราโอเคแล้วอยากกินเราป่ะเล่นแบบนี้เลยเหรอทำไมอ่ะไม่มีอะไรครับเอาสอนแหลงใต้ได้ไหมฮะ เอาฮะคนสุราษฎร์ไม่ใช่เหรอครับสอนแหลงใต้สิมาเป็นแฟนก่อนเดี๋ยวสอนเฮ้ยเฮ้ยจริงปะจริงอยากไปกินแกงไตปลาซื้ออ้าวนายไม่ทำให้เรากินหรอเป็นพ่อหนุ่มที่แบบเย็นชามากเลยจีบสาวเป็นปะเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเราเป็นสาวเนี่ยทำเป็นแต่ไข่ดาวโอ้ไม่ผ่าน ไปดีไหมเดี๋ยวรอเขาวิ่งตามเฮ้ยถ้าเขามีใจเขาจะวิ่งตามฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเรียบร้อยไปแล้วชอบเที่ยวปะถามต่อแล้วถามต่อชอบเที่ยวชอบเธอนี่โอ้โหคิมิโนโตะฮ่าฮ่าขนลุกปวดขี้เหรอไม่ใช่อ๋อโทษทีแล้วชอบสเปคแบบไหนอะเธอเป็นแบบไหนเราเป็นคนตลกเราแบบนั้นแหละงั้นเราไม่ตลกดีกว่าโอเคนะครับโอเคนะครับเอาไปละนกนกนกให้ดูมันจะด่าเราปะมาแล้วมันต้องด่า
จีบสาวก็ไม่เป็นฮะจีบสาวไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันอ่านยากเหรอมาเดี๋ยวสอนสอนตัวเองก่อนนะเมื่อกี้ยังนกอยู่เลยอะไม่เอาไม่พูดชวนสาวคุยก็ไม่เป็นมีแต่เราเนี่ยที่ถามเนี่ยชวนยังไงว่ามาก็นี่แหละมันชวนไม่เป็นก็ถามเรื่องเขาไงโอเคผมว่ามันไม่โอเคไม่เข้าใจหรอกหาเป้าหมายหาเป้าหมายผู้สาวคนนั้นหวัดดีน้องสาวดีค่ะเฮ้ยชื่ออะไรจ๊ะเมอายุ23เฮ้ยปกติเจอแต่เด็กๆจังหวัดสิงห์บุรีพี่เมย์ทำงานอะไรอ่ะเซเว่นจ้าอยากแวะไปจังหลาพี่เมย์โสดไหมโสดค่ะเฮ้ยอยากกินขนมจีบแถมซาลาเปาให้ด้วยเฮ้ยแถมใจพี่ให้ด้วยได้ปะก็ได้นะพี่ชอบกินอะไรกินได้หมดกินไม่เลือกใช่แต่ต้องอร่อยนะเฮ้ยผมก็อร่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเลยวะชอบสเปคแบบไหนได้หมดขอแค่ไม่โกหกโอเคเข้าทางผมเลยเฮ้ยแต่เขาแบบไม่ชวนผมคุยเลยอะชอบคนตลกเปล่าชอบนะทำให้ไม่เครียดว้าวทำงานเหนื่อยไหมนี่เป็นห่วงเป็นห่วงมากมากสู้ๆนะนี่เราเป็นกำลังใจครับครับเฮ้ยพี่ไม่ถามผมบ้างเหรอถามเอ้าถามอะไรเราชื่ออะไรก็จะถามวันนี้เราชื่ออะไรดีไอ้ชื่อไข่ตุ๋นไปเลยชื่อไข่ตุ๋นครับอายุ18เป็นไงเขาบอกไม่ชอบคนโกหกตอนนี้เขาคงไม่ชอบเราแล้วแหละพี่ชอบเด็กเปล่าชอบนะเด็กมันน่ารักดีเฮ้ยแต่ผมไม่ชอบคนแก่ครับล้อเล่นล้อเล่นพี่ชอบเที่ยวไหมไม่ชอบพี่ชอบอยู่บ้านผมอยากเที่ยวสิงห์บุรีจะได้ไปหาพี่เมย์ผมว่าตอนนี้เขาแบบต้องทำหน้าแบบอีหยังวะเอามามามาเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านพี่มามาเฮ้ยไปนั่งคุยกันที่ อะไรวะยืนเมื่อยหรือเปล่าวะโอ้โหยืนในเกมเองเฮ้ยทำไมมีตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยที่นั่งพิเศษปะเนี่ยพี่เคยมีแฟนไหมเอาทำไมเป็นดอกจันวะเคยต้องพิมพ์แยกเหรอพี่เคยทำไมไม่มีพี่โสดมาปีกว่าแล้วแล้วเลิกกันทำไมอ่ะแฟนพี่นอกใจแต่ผมรักเดียวใจเดียวนะเอาคำว่าน่าหายเฉยครับครับผมว่าเขาไม่เชื่อหรอกใช่ไหมครับอย่างนี้เขาไม่เชื่อเด็กน้อยเด็กน้อยอะไรไม่น้อยแล้วนะก็เรายังเด็กไงเด็กก็รักเป็นไหมพี่เดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะนอนดึกเดี๋ยวแม่ตีครับฝันดีนะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า